ท่านมีภารกิจใดที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องไปในวันเวลาณนะช่วงเวลามรสุมมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนใครเป็นคนออกหนังสือทางงบประมาณการซ่อมบํารุงในส่วนของกองทัพเรือที่ได้รับโดยเฉพาะการซ่อมบำรุงเรือก็จะมีได้รับเฉลีย่ยแล้วปีละประมาณ1,300ล้านบาทในปี6.6ในปีหน้านี้ก็ได้รับประมาณ1 8น0ล้านบาทประมาณนะครับ เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดจากการบริหารราชการผิดพลาดในความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเกิดกับกํำลังพลของกองทัพเองแต่ในวันนี้ครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยได้ตอบให้ชัดคำตอบที่ท่านจะตอบณวันนี้จะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของทั้งครอบครัวผู้ที่กำลังรอคอยความอยู่รอดของกำลังพลที่สูญหายอยู่อุปกรณ์ที่นำไปช่วย เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับของเรือกบ,บินบุรีมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีชูชีพเท่าไหร่เรือยางเท่าไหร่ห่วงยางเท่าไหร่และอุปกรณ์อื่นๆที่จะช่วยกําลังพลให้รอดชีวิตก็้ด้เรียนว่าในอุปกรณ์เรื่องเรื่องชูชีพเครื่องช่วยชีวิตในเรือนั้นเราตามปกติแล้วก็จะมีอัตรารประจําเรือแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะเป็นอุปกรณ์ที่จะสำหรับช่วยเหลือในการที่ไปช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบภัยทางทะเลมีทั้งชูชีพเป็นส่วนบุคคลมีครั้นเป็นชูชีพเป็นพวงท่านคงเห็นนะครับแล้วก็เป็นแพชูชีพแต่ในช่วงวันนั้นเนี่ยแพชูชีพไปอยู่บเรือเนี่ยด้วสภาพเรือเอียงแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะที่จะปล่อยแพได้นะครับเพราะว่าคลื่นลมแรงมากในส่วนของอชูชีพนะครับที่ข้อสังเกตว่าจะมีครบหรือไม่อย่างไรก็เช่นเดียวกันได้สั่งการให้ทางกองทัพเรือไปตรวจสอบให้ชัดเจนให้กระจ่าง นะครับแล้วก็ชี้แจงต่อสังคมไม่ได้แต่ว่าต้องกาบเรียนแล้วว่าชูชีพนี่มีหลายประเภทด้วยกันนะครับในการที่จะใช้ในการที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางเรือก็จะสามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยกับกําลังพลคือผมถามเนี่ยก็คือถามเรื่องของเรือที่เข้าไปช่วยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือมีอะไรติดไปบ้างเพื่อที่ไปถึงแล้วเนี่ยจะได้ช่วยกําลังพลก่อนเบื้องต้นผมถามว่า มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปช่วยกำลังพลที่เป็นทรัพยากรที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างไรบ้างท่านไม่ได้ตอบแต่ท่านตอบเรื่องที่ผมไม่ได้ถามนั่นก็คือเรื่องของชูชีพมีเพียงพอหรือไม่บนเรือเรื่องนี้ไม่ได้ถามเพราะว่าสังคมรู้แจ้งเห็นชัดแล้วว่ามันมีไม่พอจริงๆ กองทัพเรือจำนวนต่อหลักฐานแล้วเนื่องจากว่ากำลังพลที่รอดชีวิตมาได้เขาได้บอกแล้วว่าเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดบ้างเขาต้องปล่อยศพเพื่อนที่มาด้วยกันที่ไม่มีชูชีพประการต่อมาก็คือเรือหลวงสุขโขทัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่มีประวัติการซ่อมบำรุงหรือประวัติการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงมากน้อยแค่ไหนงบประมาณในการซ่อมบำรุงเรือสุขโขทยัย ก็ได้ทำการซ่อมบำรุงใหญ่เมื่อปี61,63แลที่ผ่านมานะครับซ่อมในทุกระบบเราก็ได้เสร็จสิ้นตรวจรับเมื่อปี6,4ทางงบประมาณการซ่อมบำรุงในส่วนของกองทัพเรือที่ได้รับโดยเฉพาะการซ่อมบำรุงเรือก็จะมีได้รับเฉลีย่ยแล้วปีละประมาณ1,300ล้านบาทในปี6 6ในปีหน้านี้ก็ได้รับประมาณ1 8น0ล้านบาทประมาณนะครับก็มีการซ่อมเรือในของกองทัพเรือ ในภาพของเรือของกองทัพเรือโดยเฉพาะเรือรบหลักสําคัญนั้นอายุการใช้งานเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็เกิน30ปีขึ้นไปนะอายุการใช้งานของเรือรบหลักๆแล้วก็อยู่ในประมาณ40ปีเพราะฉะนั้นการ,รปรนแบบบำรุงการซ่อมบำรุงก็จะมีการพระม,ม,มรุงแต่ละระดับตามวงรอบต่าตั้งวงรอบปกติไปถึงการซ่อมใหญ่อันนี้ที่ท่านตอบมาเมื่อสักครู่มีงบประมาณการซ่อมตั้งแต่ปี6 1ถึง63 แล้วก็ท่านเพิ่งจะรับมาเมื่อปี64นั่นหมายความว่าสภาพของเรือนั้นซ่อมบํารุงเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานอันนี้คำตอบจากท่านนะครับว่าพร้อมใช้งานและได้รับงบประมาณปีละกว่า1,300ล้านในการซ่อมบํารุงถ้าอย่างนั้นถ้าเรือท่านพร้อมใช้งานแต่วันนี้มันเกิดเหตุขึ้นเราต้องไปสู่ประเด็นคำถามต่อไปว่าภารกิจที่ท่านต้องออกเรือฝ่าคลืนลมแรง ในขณะนี้เนี่ยท่านมีความท่านมีภารกิจใดที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องไปในวันเวลาณนะช่วงเวลามรสุมต้องฝ่าลมมรสุมไปเนี่ยเพื่อภารกิจอะไรมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนใครเป็นคนออกหนังสือในการสั่งการออกไปทำภารกิจต่างๆท่านได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจากทางจังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมอุทกศา์ทหารเรือแจ้ง ก่อนหรือไม่ว่ามีขลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ในการที่จะราตรเวนในการปฏิบัติการในสภาพอากาศที่เป็นขลื่นลมแรงเช่นนี้ก็จะมีเรื่องของผู้ประสบภัยในวันนั้นท่านเห็นว่าก็จะมี เรืออปรางอยู่ประมาณสองสามลำเช่นเดียวกันเรือหลวงสุโขทัยก็เป็นเรือลําหนึ่งที่มีภารกิจในการที่จะออกไปนะเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับก่อนที่จะออกภารกิจนั้นก็จะมีการประเมินสถานการณนะ์ประเมินสถานการณ์โดยกรมอุต,ตุนิยมวิทยาได้แจ้งมาก็มีการประเมินสถานการณนะ์ว่าประเมินสถานการณ์นั้นสถานการณ์นั้นเรือสามารถจะไปได้หรือไม่นะก่อนที่จะตัดสินใจไปนะครับเราก็ไปภารกิจนี้ ในส่วนที่ท่านถามว่ามีกําลังพลส่วนอื่นนั้นกาลังพลส่วนนั้นก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ชุมพรอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็เป็นการดําเนินการตามหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นเรือหลวงที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ทับเหลือภักหนึ่งพลทหารเหล่านี้เคยได้รับการฝึกอบรมหรือไม่หรือท่านไม่ได้มองเห็นคุณค่าของพลทหารเลยมีภารกิจที่ไหนก็ส่งไปส่งไปเอาจำนวนเข้าว่า แล้วสุดท้ายท่านไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอดหรือการฝึกอบรมให้กับพลทหารเหล่านั้นในการปฏิบัติภารกิจต่างๆหรือการพร้อมในการเผชิญเหตุต่างๆต้องกาบเรียนว่ากําลังพลในส่วนของกองทัพเรือที่อยู่ในเรือนั้นก็ได้มีการฝึกซ้อมตลอดเวลานะครับมีการฝึกมีการทดสอบก่อนที่จะออกเรือก็จะต้องมีชี้แจงในการปฏิบัติของกําลังพลในเรือนะครับก่อนที่จะออกเรือรวมแถวชี้แจงการปฏิบัติ แต่อนเรื่องก็ตามในส่วนของกําลังพลที่ร่วมเดินทางที่จะไปปฏิบัติภารกิจที่ชุมพรนั้นตรงนี้นะครับก็จะต้องให้ทางทางกองทัพเรือนะั้นเข้าไปสอบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติตรงนั้นนะครับว่ากําลังพลเหล่านั้นนะครับได้ได้เข้าใจถึงกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นในการที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรหรือต้องมีแนวทางในการดาเนินการอย่างไรสังคมตั้งคําถามตัวโต,วตวๆเลยครับท่านประธานว่า ท่านออกไปลาดตะเวนอะไรท่านออกไปลาดตะเวนชูชีพท่านยังไม่มีกําลังพร้อมสําหรับตัวเองเลยถ้าเกิดท่านเจอเหตุไม่คาดคิดท่านเจอเรือชาวบ้านเรือเอกชนอับปางท่านจะเอาชูชีพที่ไหนช่วยเขาครับท่านจะเอาแพยางที่ไหนช่วยเขาครับเพราะเรือท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยและท่านไปลาดตะเวนภาษาอะไรนํากําลังพลไปร้อยกว่าคนอุปกรณ์ก็ไม่ครบครันสุดท้ายแล้วใคร รับผิดชอบครับเราสูญเสียกําลังพลเราสูญเสียทรัพยากรจากงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนเราสูญเสียขวัญกาลังใจของครอบครัวพลทหารในกองทัพสุดท้ายแล้วภารกิจนี้ที่อนุมัติการฝ่าคลื่นลมแรงออกไปแล้วเกิดการสูญเสียครั้งนี้ใครรับผิดชอบครับสำนักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์